วันนี้ทำงาน12 ชั่วโมงได้ตังมา600นะทุกคนได้เงินมา600เนาะแพรวาก็จะเอาเงินที่ได้600นะทุกคนจากที่ไปทำงานนะหยอดใส่กระปุกนะคะเก็บไว้เหมือนเดิมนะคะเป็นกำลังแรงใจในการทำงานนะไม่อย่างนั้นถ้าเราไม่หยอดกระปุกไว้เราก็จะเอามาใช้หมดนะคะทุกคนนะคะก็จะประมาณนี้นะวิธีเก็บเงินของแพรวาเนาะเพราะว่าวันนี้แพรวาจากการที่ได้พักผ่อนแต่ไม่ได้พักผ่อนนะทุกคนไม่ได้หยุดก็คือไปรับงานพิเศษเนาะได้มาก็เข้ากระปุกไปเลยจ้าโอ้โหพระเจ้าจอดตกใจหมดเลยทุกคนคะคือเมื่อกี้นี้คือตกใจมากเลยตกใจตัวเงินตัวทองมากเลยคือแบบคือเห็นแล้วตัวใหญ่มากเลยเมื่อกี้เนี่ยค่ะกับทักทายสบายดีอย่างเป็นทางการเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องเนาะพอดีว่าสาวแพรทำงานเสร็จแล้วนะคะทุกคนที่นึงเนาะประมาณเที่ยงครึ่งเที่ยง40และแต่อีกที่นึงอ่ะคือนัดกันไว้บ่ายโมงนะคะทุกคนแพรวาก็เลยยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงนะก็เลยมาขอกินข้าวบ้านน้องออนก่อนแล้วค่อยจะไปทำงานใหม่อุ๊ยสังหน้าไม่อายมาขอกินข้าวบ้านน้องเพราะว่าเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี้ยเราไปตลาดมานะทุกคนเราก็ไม่ได้ซื้อกับข้าวอะไรเนาะและทีนี้ก็เลยน้องบอกว่าพี่หนูมีกับข้าวนะหนูไปซื้อที่ตลาดมาเยอะแยะเลยก็เลยเราก็เลยบอกว่าเอองั้นก็ไปเอากับน้องดีกว่าตอนเที่ยงนะคะทุกคนก่อนที่จะไปทำงานตอนเที่ยงน้องก็ขอแวะมากินข้าวบ้านน้องอ่อนก่อนนะคะทำไมอยู่บ้านคนเดียวไม่ล็อกบ้านน่ะไหนอยู่ไหนเออเราต้องล็อกบ้านดิถึงจะอยู่ใกล้รปภก็เถอะเดี๋ยวรปภก็เข้ามาหาสบายดีนี่เอ้ยทำไมพี่สวยจังเลยอ่ะวันนี้รู้สึกสวยๆโอ้เครื่องปั่นผาขออนุญาตนั่งแล้วกันนะคะหิวข้าวอ่ะกินอะไรกินบ้างอ่ะเดี๋ยวตอนบ่ายจะไปทำงานอีกอ่ะไปทำงานอีกที่หนึ่งนี่แหละก็เลยนัดแกไว้บ่ายเพราะว่าอาทิตย์หน้าก็ว่าจะไปกับเที่ยวกันไงเอ้าเอินกินไม่มันไม่อิ่มหรอกโอ้ยมันหิวมากฉันกินเยอะมากต้องกินเยอะๆโอ้ยเช้าไม่ได้กินข้าวนะคะทุกคนแล้วก็มาขโมยข้าวบ้านเขากินแถมยังมาโวยวายใส่เราไม่เป็นไรนะกับข้าวที่มีอยู่คือน้องเราซื้อมาเองนะทุกคนไม่ใช่กินกับเจ้านายของน้องออนนะเพราะว่าน้องออนเขาจะซื้อกับข้าวเองเนาะจะซื้อกับข้าวกินเองนะคะทุกคนเอาสิข้ามากินให้กินอย่างนี้หรือว่ากินอยู่ตรงกินอยู่ตรงไหนก็ได้นี่นะคะของที่น้องเอามาให้กินนะคะเสียงมันดังใช่ไหมนี่กินให้มีก็ได้ไปนั่งกินเขาไม่ได้กินอะไรคนกินอยู่อ้าวไม่กินเหรอแล้วไข่เจียวทำยังอ่ะไข่ดาวอ่ะอุ้ยเท่านี้ไม่อิ่มขนาดเธอเอาข้าวกับให้ฉันเมื่อวานนี้ฉันยังใจจะขาดมันนิดเดียวมันไม่อิ่มหรอกไปทำไข่ดาวมาเอาสิโอ้ยไม่กินข้าวแล้วจะกินอะไรกินแค่นี้ไม่อิ่มหรอกไม่อิ่มจะไข่ดาวไข่ดาวน้ำพริกอะไรอ่ะทำไมไม่ทำน้ำพริกตาแดงเหรอเดี๋ยวก็ไม่ข้าวก็ไม่ยอมให้น้องตักนะทุกคนไปตักเองเดี๋ยวน้องจะให้ตักเดี๋ยวน้องจะให้กินน้อยอุ้ยน้ำพริกอะไรนี่ทำไมกระปุกใหญ่จังเลย40 บาทพริกตาแดงเหรอมันไม่อร่อยเหรอในลองชิมดูซิที่บ้านอร่อยนะที่บ้านเจ้านายมันก็เท่านี้แหละมันเปรี้ยวก็อร่อยอยู่นะมันก็ได้มันก็เท่านี้แหละแต่ว่ามันจะเผ็ดไปมันไม่ค่อยนัวที่บ้านอร่อยกว่าคนคะข้าวนะเนี่ยยังขอไข่ดาวอีกหนึ่งฟองเสร็จ
ไข่ดาวล่ะจริงอ่ะที่แพรวาไปทำงานนะทุกคนเขาก็จะให้กินข้าวนั่นแหละแต่เราบอกว่าเราไม่กินกินเกรงใจเขาแต่ว่าที่สองที่แพรวาจะไปอ่ะแกก็ต้องเตรียมกับข้าวไว้ให้เหมือนเดิมข้าวมันไก่กับอะไรนะชานมเย็นแต่เราต้องกินให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราเข้าไปเพราะว่าไปถึงปุ๊บนะเราจะทำงานอย่างเดียวเลยทำงานเสร็จแล้วค่อยมากินแต่เราคิดว่าเออเมื่อมันเที่ยงแล้วนะคะทุกคนเพื่อไม่อยากให้มันเป็นโรคกระเพาะมากกว่านี้เราก็เลยต้องกินข้าวก่อนอร่อยอ่ะอะไรนะยังไม่ได้แกะกุ้งเลยทำไมอ่ะไม่รู้จักของอร่อยใช่ไหมแบบไหนก็ได้เวลาหิวอ่ะจะไม่ติเวลาหิวมากๆอ่ะคือจะไม่ติเลยแบบไหนก็ได้เล่าให้ฟังยังอ่ะว่าขับรถผ่านมาแล้วเห็นตัวเงินตัวทองออนเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมกินข้าวด้วยกันนะคะทุกคนเดี๋ยวไปทำงานเสร็จนะคะวันนี้เนาะแล้วก็เอากระดาษทิชชู่ซับเสร็จงานแล้วก็จะไปเที่ยวกับน้องออนคือไม่ใช่ไปเที่ยวหรอกค่ะทุกคนคือเราไปทำธุระเพราะว่าโทรศัพท์แพรวาพังแล้วก็จะไปดูกล้องโกโปรด้วยก็เลยวันนี้ทำงาน2ที่แล้วก็จะออกไปข้างนอกด้วยก็จะเหนื่อยหน่อยนะคะเราก็ต้องกินข้าวเยอะๆเพื่อบำรุงน้องไปทำไข่ดาวมาให้นะคะใส่เข้าไปถ้าไม่มีน้องนี่ไม่รู้จะทำยังไงเลยชีวิตกว่าจะตื่นได้นะวันอาทิตย์อ่ะร้อนลืมบอกไปอ่ะไม่ชอบไข่ดาวกรอบๆอ่ะชอบแบบนิ่มๆอ่ะเห็นไหมเริ่มอิ่มแล้วก็เริ่มมีทิฏฐินี่ค่ะทุกคนแพรวาไม่ชอบไข่ดาวที่มันกรอบๆข้างๆอ่ะไม่ชอบแพรวาชอบแบบนิ่มๆอ่ะเราอิ่มเหรอจะนายมักเองเหรอจะนายเองแบบโอ้โหจะนายนี่หมักอร่อยมากเลยน้องอ่อนบอกว่าคอหมูย่างอร่อยไหมแซ่บบอน้องอ่อนว่าจะนายทำเองหมดเลยน้องอ่อนว่า
พอดีว่าวันเกิดวันเกิดลูกเจ้านายน้องอ้อนน้องทุกคนหรอน้ำแดงไม่มีเลยหรอขอน้ำแดงได้ไหมอ่ะเอาน้ำแดงดีกว่าบำรุงเลือดดิเมื่อเช้าไป 9:20 บอกแกว่าบ่ายบ่ายอ่ะนี่กี่โมงแล้วอ่ะเหลือเวลาอยู่มันเป็นไรเทรดได้เที่ยง55แล้วอยู่ใกล้แค่นี้เองปั่นจักรยานไปแป๊บเดียวอีกอย่างแกก็ไม่ว่าหรอกอร่อยมากน้องทำน้ำแดงมาให้ขอน้ำอีกได้ไหมอ่ะอันนี้มันหวานเกินอ่ะทุกคนเนี่ยจะหาว่าเพวาเรื่องมากไม่ได้นะมาขอข้าวบ้านเขาเลยมันก็เอาอีกนิดนึงได้ไหมนิดนึงได้ไหมขอบคุณค่ะอิ่มอิ่มมากเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างเลยอ่ะก็กินหน่อยว่ะให้พี่มากินเยอะแทนนะทุกคนคะทุกอย่างหมดเกลี้ยงเลยทั้งข้าวทั้งน้ำนะคะนี่เลยนะคะทุกคนก็ต้องขอขอบคุณน้องของแพวานะคะน้องบังออนนะคะทุกคนก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้น้องออนด้วยนะคะที่เลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำแพวาทำงานแบบได้เงินมาแต่ว่ายังมาขอข้าวบ้านน้องกินนะคะทุกคนก็โอเคเพราะว่าเราต้องรีบไปทำงานเดี๋ยวเราจะต้องได้ออกไปธุระกันอีกข้างนอกเนาะเดี๋ยวออกไปข้างนอกค่อยจะเลี้ยงว่าเจ้าอยากจะกินอะไรเดี๋ยวค่อยจะเลี้ยงค่อยไปเอางานค่อยไปทำงานเอาเงินก่อนโอเคจ้ะพ่อแม่พี่น้องนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้แพรวาด้วยนะคะไปแล้วค่ะสบายดีสวัสดีค่ะ